สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมชาว YouTube ทุกท่านวันนี้พามาดูท่อเป็นไงบ้างแล้วท่อนี่ไงอย่างนี้นะใส่กล้วยไปได้รอนมาดำเนินการไปครับช่างนายเป็นไงพี่น้องถอนแสงหย่อนแสงครับดูคันนี้ครับเฮ็ดสีแล้วเฮาก็มาบัดนี้นี่ดูคันนี้ครับจากซากรถครับที่ซื้อมาจากรถคว่ำครับคันนี้ครับซื้อซากมาได้มาก็มาทำครับปั้นใหม่ทั้งคันครับคันนี้ปั้นใหม่ทั้งลำเลยโอ้โหงามเลยครับสวยงามสวยงามขั้นนี้บ่ขั้นปั่นไม่บ่ขั้นเห็ดยังมันอยู่นี่เห็ดซีดิครับฮะมีมูลค่าเลยทีนี้เอาตรงนี้เป็นไฟเหลียวแมนบ่ครับเสียตรงนี้จะเป็นไฟเหลียวแมนเด้อตัวนะฮะบ่มีบ่หน้าหล่อเลยทีนี้ครับพี่กะฮะเนี่ยโอ้เอามาใส่ขั้นไหนขั้นเดียวขั้นเนี่ยโอ้ทีไม่เด่นทีไม่เด่นฮะทุบเองบ่โอ้ยไปดูดก่อนที่มันดูว่าที่มันคนบ่ไหลกันนี่นี่สีเอาสีอันนั้นมาเห็ดวะสีเอฟเฟกต์มาพุ่มยำอ๋อพุ่มยำท่องหรือพุ่มล่างมือเสื้อนี่ไม่ร้อนอันนั้นน้ำแข็งเกลืออันก็ย่อยเนาะเขาลดวะว่ามันเหมือนเหลียวพอเห็นดอกมาสู่สีแปลกแหวกแนวไปอีกแบบครับสีวัสดุตาพี่จ้าปัญญังบ่อะไรบ่สีวัสดุตาพี่จ้าปัญญังบ่สีท่องสะดุดตาพี่จ้ามากเลยงาใหม่สีว่าไปกินก้อนบ่สร้างต้องหันหน้าไปทางพุ่นหันไปทางพุ่นหันไปไปทางกันพุ่นเดี๋ยว
โอ้ยมันกอกกอกหูกอกหูโชเฟอร์แล้วตัดไว้หน่อยกล้วยใส่เข้าไปแล้วนะครับถอดออกมายัดแล้วใส่กล้วยเรียบร้อยครับรอหอนแล้วครับทีนี้รอหอนอย่างเดียวตามกันดูว่ามันจะหอนยังไงพี่น้องโอ้มันออกจากมะเก็งไหลแล้วนะพี่น้องลองสตาร์ทมึงด้วยล่ะมันหอนวะหอนเอาลองสตาร์ทดูครับพวกมันเหรอว่าที่หอนห่วงใส่ตัวอยากฟังเสียงก่อนครับหอนประมาณนี้เลยเอ้าเสียงยังโอ้เสียงโอ้กดช็อตเบรกไว้เดี๋ยวร่มเขาเองเปิดถอดด้วยฮะร่มเขาเองเปิดถอดด้วยจะใช่เนี่ยเล่าอย่างนี้ขนาดที่โมเดลนี่ปู ไอ้ต้นเงาว่ะขนาดรถโมเดลไอ้มันหวานหลดมาไอ้คุณเนี่ยหอนแห้งก็มาอีกว่ะดิหอนเหงาก็มาพอดีเลยแอบเป็นหยอกไปเติมตอนเป็นขอวันเป็นขอวันเอาตรงไปเชื่อมทั้งนอกตัวเนี่ยก็คนละค่อยไปเสียไปแต้มไปมันอยู่กวนยังไงไปบ่ได้บ่มากไปเลยมากติดตั้งเชื่อมเลดไทยที่เขาอยู่ตรงไหนไทยที่เอาแก๊สล้นเดี๋ยวฮะฮะงานเราก็แก๊สล้นเอาแมนบอกอันนี้เดี๋ยวนี้เชื่อมเดี๋ยวนี้ลวดอันนี้เดี๋ยวโอ้อันนี้ป้าเอา
อันนี้เราต้องเติมครับเพราะว่ามันมีรูครับเครื่องเล็กแต่แสงจ้ามากเลยตอนนี้มาทำคัทครับเรียบร้อยลงไป FD8J240 ครับเชื่อมก็เชื่อมไปครับแล้วจะเสร็จสิ้นเดี๋ยวเย็นนี้เรากลับมาดูใหม่ครับกลับมาดูใหม่ว่ามันจะเป็นจังไดพี่น้องเสียงยังไงตามดูกันครับโอเคครับคลิปนี้ก็พอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ